สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีซเทเชอร์ของครับมิสเตอร์เควันนี้ครับผมจะมารีวิวรอซูเปอร์ทีมครับรอซุปเปอร์ทีมนะครับมันคือตัวละครครับในรูปแบบของซุปเปอร์ทีมบวกกับซุปเปอร์คาร์ดนะครับซึ่งรอฟ้าตัวละครตัวนะครับมันคือตัวละคร6ดาวธรรมดานะครับที่สามารถออกจากกาชาทั่วไปได้หรือสามารถออกจากตัวฟรีได้เหมือนกันนะครับนี่คือ6ดาวธรรมดานะครับถึงหน้าตาครับหน้าตานั้นจะโคตรลิมิเต็ดก็ตามครับคือมันเป็นตัวละคร6ดาวที่มีภาพแบบแนวตั้งเนาะซึ่งภาพแนวตั้งเนี่ยปัจจุบันนะครับจะเป็นพวกลิมิเต็ดแต่รอนี้ไม่ใช่ลิมิเต็ดนะครับมันคือ6ดาวธรรมดาแต่ภาพเนี่ยโคตรสวยนะครับซึ่งผมหาภาพเคลื่อนไหวมาโชว์ให้ดูไม่ได้เนาะขออภัยล่วงหน้านะครับรอฟ้านะครับซุปเปอร์ทีมบวกกับซุปเปอร์คาร์เนาะเราจะมาเริ่มกันจากกัปตันนะครับกัปตันของรอนะครับก็คือสายของกระดาษจดสายธงนะครับโจมตี 5.25 เท่าเลือด 1.2 เท่าแก้ว TND ครับเป็นแก้วตรงสีของทีมนะครับถึกขึ้น 10% แล้วก็สามารถล้างบัฟช็อตครับอัตโนมัติครับ10เทิร์นนะครับโคตรจำครับล้างบัฟช็อตนะครับ10เทิร์นนะซึ่งล้างบัฟช็อตนะครับสามารถล้างได้ทุกตัวนะครับ10เทิร์นเลยนะแล้วก็ครับถ้าหากรอนะครับกดลูกแก้วฟ้าหรือ TND หรือวาโนครับจะทำให้ศัตรูครับถูกลดเกราะลงไปครับให้เหลือ0 1เทิร์นนะครับกับการรอนะครับผมมองว่านะครับมันมีลูกเล่นที่เยอะมากๆ1ก็คือล้างช็อตได้10เทิร์น2มีการลดเกราะด้วยการลดเกราะนะครับขอแค่ว่ารอนั้นกดลูกแก้วของรอเองที่เป็นสีฟ้าหรือ TND หรือวานก็ตามครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับมันก็สามารถลดค่าพลังป้องกันศัตรูทั้งหมดได้ให้เหลือ0 1เทิร์นนะครับซึ่งมันโคตรจำนะครับและการเพิ่มโจมตีเพิ่มไปถึง 5.25 เท่าถือว่าเพิ่มเยอะนะก็เป็นกัปตันที่ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับดีมากเลยนะแล้วก็สกิลไม่ตายครับไม่ตายของรอครับก็คือจะลดคูดาของไม่ตายทั้งหมดครับ1เทิร์นแล้วก็จะมีการบัฟครับให้กับสายธงแล้วก็กระดาษจดนะครับบัฟเพิ่มค่าเชนซึ่งบัฟเพิ่มค่าเชนนะครับจะเพิ่มขึ้นอยู่กับการกดนะครับอย่างเช่นครับคุณกดกู๊ดเพิ่มค่าเชนไป 0.2 เท่ากดเกรดเพิ่มค่าเชนไป 0.4 เท่ากดเพอร์เฟคเพิ่มค่าเชนไป 0.6 เท่านะครับถ้าหากต้องการจะเพิ่มค่าเชนสูงสุดนั้นคุณต้องกดแม่นๆกด perfect นะครับจึงเพิ่มค่าเชนไปถึง 0.6 เท่านะเป็นการบัฟเพิ่มค่าเชนที่แปลกนะครับแปลกนะเพราะคุณต้องพยายามกดให้ได้แม่นๆนะกด perfect นะครับถึงจะเพิ่มค่าเชนได้สูงนะถ้าหากกดไม่แม่นไปกดกรูดกดเกตค่าเชนก็จะลดน้อยลงไปนะครับแล้วก็จะมีการปั๊บโจมตีครับให้กระสายธงกระจดนะครับ 2.75 เท่า1เทิร์นซึ่งอันนี้ค่อนข้างจะแรงเนาะตั้ง 2.75 เท่าแน่แล้วก็มีการฮิวเลือดครับฮิวเลือด50เท่าของค่า RCV แล้วก็ถ้าหากครับมีบัฟโจมตีอยู่แล้วครับจะมีการเปลี่ยนบัฟจากบัฟโจมตีนั้นให้กลายเป็นบัฟเอฟเฟคแก้วครับ 2.5 เท่า2เทิร์นนะครับไม่ตายรอนั้นค่อนข้างจะมีบัฟที่แรงครับโจมตี 2.7 เอฟเฟคแก้ว 2.5 เนาะค่อนข้างจะบัฟแรงเนาะแต่มันมีข้อที่อาจจะดูยังไม่สมบูรณ์ก็คือมันไม่มีการเปลี่ยนแก้วครับไม่มีการเปลี่ยนแก้วแต่เป็นการฮิวเลือดแทนเนาะเป็นการบัฟแล้วก็ฮิวเลือดแทนนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะแรงดีนะแต่ไอการบัฟเพิ่มค่าเชนที่มันเป็นการบัฟเพิ่มค่าเชนแบบใหม่เนี่ยมันก็
มีข้อเสียตรงนี้ว่าถ้าหากคุณเป็นคนที่กดไม่แม่นกดไม่แม่นเลยนะมันก็จะมาเพิ่มค่าเฉลี่ยค่อนข้างจะน้อยเนาะตรงจุดนี้ก็คือว่าการเล่นนั้นคุณต้องพยายามกดเพอร์เฟกต์ให้ได้มันแม่นให้ได้เยอะๆเนาะถึงจะเพิ่มค่าเฉลี่ยได้เยอะๆนะครับก็เป็นไม่ตายที่ค่อนข้างจะบัฟแรงอยู่นะแต่จะเล่นยากนิดนึงตรงการกดเพอร์เฟกต์นะครับถ้าหากคุณกดไม่แม่นนะแล้วก็สกิลของซุปเปอร์คาร์ดนะครับเงื่อนไขของซุปเปอร์คาร์ดครับก็คือจะต้องมีนะครับชาชินะครับแพนกวินนะครับเปเปโป้นะครับแล้วก็บาร์หรือจะเป็นลูฟี่ครับสักคนในทีมเนาะซึ่งที่พูดมาข้างต้นนะครับมันคือลูกเรือของลอเนาะชาชิแพนกวินเปเปโป้แล้วก็บาร์คือลูกเรือของลอนะครับจำง่ายๆนะหรือลูฟี่นะครับหรือมีแค่บัฟโจมตีครับมีสักตัวที่กล่าวมาหรือมีแค่บัฟโจมตีก็พอนะครับสกิลซุปเปอร์คาร์ดก็ทำงานได้เนาะซึ่งมันเป็นเงื่อนไขที่ค่อนข้างจะโคตรง่ายครับโคตรง่ายเลยคือแค่คุณกดไม่ตายไม่ตายบัฟโจมตีไปพอบัฟโจมตีปุ๊บสกิลซุปเปอร์คาร์ดก็ทำงานได้เนาะก็โปรโตคอลที่เงื่อนไขนั้นค่อนข้างจะโคตรง่ายครับสกิลของซุปเปอร์คาร์ดนะครับก็คือจะเปลี่ยนแก้วครับทั้งหมดรวมถึงมืดมนด้วยของตัวเองนะครับเน้นย้ำนะครับว่าเปลี่ยนแก้วแค่ตัวเองนะครับให้กลายเป็นแก้ว TND นะแล้วก็จะทำการบัฟครับโจมตีศัตรูนะครับที่ถูกลดเกราะแรงขึ้น 2.25 เท่าถึง3เทอร์นะครับและก็สายกระจดก็จะกลายเป็นซุปเปอร์กระจดนะครับซึ่งพอกลายเป็นซุปเปอร์ปุ๊บจะมีดาเมจแรงขึ้นนะครับอีก 1.5 เท่านะซึ่งสกิลของซุปเปอร์คาร์ดของรอนั้นมันเอาไปคอมโบกับสกิลของกัปตันครับกัปตันก็คือถ้าหากรอได้แก้ว TND หรือแก้ววาโนหรือแก้วฟ้าปุ๊บโจมตีไปจะลดกรอบศัตรูทั้งหมดให้เหลือ0ซึ่งพอคุณกดซุปเปอร์คาร์ดปุ๊บซุปเปอร์คาร์ดทำให้แก้วของรอนั้นกลายเป็น TNDพอรอโจมตีไปปุ๊บก็จะลดเกราะศัตรูลงไปแล้วก็มีการบัฟโจมตีตัวที่ถูกลดเกราะแรงขึ้นด้วยมันคือคอมโบนะครับก็ค่อนข้างจะออกแบบมาได้คอมโบได้ง่ายครับคอมโบง่ายนะแค่ว่ารอมีแก้ว TND กดตีไปก็สามารถลดเกราะได้เนาะคอมโบนี้เล่นค่อนข้างจะง่ายนะครับแถมเงื่อนไขนั้นค่อนข้างจะโคตรง่ายเลยส่วนสกิลของซุปเปอร์ทีมนะครับซึ่งซุปเปอร์ทีมนั้นคุณต้องปลดลิมิตก่อนนะครับคุณต้องปลดลิมิตก่อนให้เต็มโดยที่ว่าไม่ต้องปลดกุญแจก็ได้นะครับแค่ปลดลิมิตข้างต้นให้เต็มนะครับก็จะได้มาเนาะซึ่งสกิลของซุปเปอร์ทีมนั้นก็คือจะเป็นอาร์บิอัน3อันนี้ครับซึ่งการอัพอาร์บิอันเนี้ยคุณต้องใช้รอซ้ำๆหรือจะต้องใช้แผ่นศิลาแผ่นศิลาที่เป็นศิลาสีทองนะครับแผ่นศิลาพิเศษที่ทางเกมแจกให้ซึ่งมันหาค่อนข้างจะยากนะครับในตอนนี้นะในเกมแจกมายังน้อยอยู่นะครับแผ่นศิลาสีทองนะครับเป็นการอัปเกรดของซุปเปอร์ทีมกับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับใช้รอซ้ำๆหรือใช้แผ่นศิลาครับในการอัปสกิลอาร์บีหลักของซุปเปอร์ทีมนะครับแล้วก็เงื่อนไขของสกิลซุปเปอร์ทีมนะครับซุปเปอร์ทีมนะครับเงื่อนไขของเวล1ถึง3เนี่ยจะแตกต่างจากเวล4กับ5นะครับ1ถึง3นั้นจะบังคับแค่ว่าจะต้องมีสายกระจดสักคนในทีมแต่เวลของ4 5นั้นจะต้องมีสายกระจดหรือสายธงก็ได้สักคนในทีมเนาะเวล4กับ5นั้นมันก็จะกว้างขวางกว่าเวล1ถึง3นะครับ1 3เนี่ยมันแค่สายกระดาษจดนะครับสักคนในทีมแต่4 5นั้นก็คือจะเป็นกระดาษจดก็ได้หรือจะเป็นธงก็ได้เนาะสัก1คนในทีมนะครับแล้วก็จะต้องมีพวกเปปโป้ชาชิเพนกวินบาร์ลูฟี่หรือคราซอนสัก1คนในทีมนะครับการใช้งานก็คืออย่างเช่นสมมุติกดที่รอไอ้พูดกันว่าจะต้องมีแก้ว TND นะครับจะต้องมีแก้ว TND นะอย่างเช่นครับกดรอกดลูฟี่กดสายธงออกมากับสกิลออกมาหรือจะกดเป็นคราซอนก
ดสายกระดาษจดและกดรอเซกิก็จะออกมานะครับประมาณนี้เนาะขอแค่ว่ามีเงื่อนไขครบเงื่อนไขก็คือจะต้องมีสายกระดาษจด1คนหรือสายธง1คนที่เวล4กับ5นะครับและจะต้องมีพวกแพนกวินชาชิเปปโป้บาลูฟี่หรือคราซอนสัก1คนในทีมเนาะเงื่อนไขถามว่ายากไหมไม่ยากนะเพราะถึงเจ้าเปปโป้หรือไม่ก็บาหรือไม่ก็ชาชิแพนกวินเนี่ยมันจะหายากก็เหอะแต่ลูฟี่มันมีโคตรเยอะล่างครับแค่เอาลูฟี่สักหนึ่งตัวนะครับลูฟี่แค่ตัวเดียวใส่มาก็พอและหาสายกระดาษจดหรือสายธงใส่อีกหนึ่งตัวก็พอแค่เนี้ยสกิลมันก็ใช้งานได้เนาะถือว่าตัวละครที่มีสกิลเงื่อนไขของซูเปอร์ทีมเนี่ยโคตรจะไม่ยุ่งยากครับไม่ยุ่งยากนะเพราะลูฟี่มันมีหลายล่างไง มันเลยทำให้รอเนี่ยใช้สกิลค่อนข้างจะง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สกิลของซูเปอร์ทีมก็คือจะออกมาบัฟโจมตีทีม2เท่า1เทิร์นให้กับสายของกระจดและก็สายธงนะครับแล้วก็จะมีการบัฟทำให้แก้วสีเป็นแก้วตรงสีนะครับ1เทิร์นเนาะสกิลซูเปอร์ทีมก็ถือว่าธรรมดาเนาะมีการแค่บัฟโจมตีของทีมนะครับ2เท่า1เทิร์นเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะก็ธรรมดาแหละแต่การใช้งานนั้นดูค่อนข้างจะใช้งานง่ายมากๆนะครับส่วนสกิลของซัพพอร์ตนะครับก็คือจะซัพพอร์ตให้กับพวกเปปโป้คราซอนบาชาชิแพนกวินนะครับซัพพอร์ตนะครับก็จะออกมาลดคูลดาวน์ของสกิล1เทอร์นะครับแล้วก็จะฮิลเลอร์นะครับ2,000นะครับออกมาเมื่อเจอบอสใหญ่เนาะซัพพอร์ตดีไหมเหรอมันก็พอจะได้ใช้งานได้อยู่เนาะทำการลดคูลดาวน์นะครับลดคูลดาวน์นี่ก็ดีนะ1เทอร์นะครับโดยรวมนะครับโดยรวมนั้นผมมองว่ารอเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ดีนะครับและแถมเล่นโคตรง่ายเลยจัดทีมก็ง่ายเงื่อนไขก็ง่ายแถมคอมโบโคตรดีเลยครับคอมโบนั้นก็คือมาถึงกดไม้ตายก่อนกดไม้ตายปุ๊บสกิลซุปเปอร์คาร์ดทำงานได้กดซุปเปอร์คาร์ดไปเปลี่ยนแก้วเป็น TND พอเปลี่ยนแก้วเป็น TND ปุ๊บสกิลซุปเปอร์ทีมทำงานได้ให้กดโจมตีรอก่อนพอกดโจมตีรอก่อนปุ๊บกัปตันทำงานถ้าหากรอมีแก้ว TND หรือแก้วฟ้าหรือแก้ววาโนรอโจมตีไปศัตรูจะโดนลดกรอบนะครับพอโดนลดกรอบไปปุ๊บเราตีแรงขึ้นแล้วก็คอมโบต่อเลยกดเป็นรอกดเป็นลูฟี่กดเป็นสายธงสักหนึ่งตัวสกิลซูเปอร์ทีมก็ทำงานเนาะมันเป็นตัวละครที่ออกแบบมาได้คอมโบดีมากๆเล่นง่ายมากนะครับส่วนการจัดทีมนั้นก็จัดทีมไม่ยากครับจะต้องเป็นสายกระดาษจดหรือสายธงก็ได้จากกระดาษจดกับธงรวมกันก็ได้หรือจะเป็นแค่กระดาษจดหรือแค่ธงก็ได้นะครับค่อนข้างจะจัดทีมง่ายนะและก็เล่นง่ายนะครับต่อไปครับสกิลของโหมด PVP นะครับหน้าตาในเกมนั้นก็ดูธรรมดาเนาะเป็นรอในรูปแบบของวาโนนะครับไม่ตายครับของรอนะครับก็คือจะทำดาเมจครับ3เท่านะครับใส่คู่ต่อสู้นะครับที่มีเลือดสูงสุด3คนแล้วก็ทหารสีแดงที่มีโจมตีสูงสุด2คนนั้นจะโดนช็อตติด 100% นะครับแล้วก็จะมีเพิ่มความเร็วของทีมด้วย20วินะครับก็ไม่ตายทำดาเมจได้ติดช็อตได้ด้วยบัฟความเร็วได้ด้วยก็ถือว่าได้อยู่นะได้อยู่นะครับเอาไปจัดทีมให้กับทีมสีฟ้าใช่ไหมสีฟ้าครับได้อยู่นะครับได้อยู่นะส่วนเซกิลติดตัวนะครับก็คือสีฟ้าเพิ่มโจมตีเพิ่มความเร็วสายกระจดเพิ่มเลือดเนาะใช้ได้นะรอถือว่าเอาไปจัดทีมสีฟ้าได้อยู่นะครับเอาเป็นทีมสีฟ้าที่เอาไปต่อสู้กับพวกทีมแดงเนี่ยรอจะดีมากๆนะครับเพราะถ้าหากเป็นทีมฟ้าและเอาไปต่อสู้กับทีมฟ้าหรือทีมเขียวหรือทีมม่วงเหลืองเนี่ยมันก็จะส่งผลได้ไม่ 100% นะครับเพราะรอนั้นจะติดช็อตให้กับแค่สีแดงนะครับ
เป็นทีมฟ้าเที่ยวไปต่อกรกับทีมแดงโดยเฉพาะเนาะส่วนตัวเองก็จะการดาเมจโอเวอร์ไทม์ 100% แล้วก็ถึกต่อสีแดง 30% นะครับน่าเอาไปลองนะกับทีมฟ้านะครับไม่รู้ว่าจะได้ผลดีหรือน้อยก็ไม่รู้ฮะแต่ดูท่าทางนะครับเอาไปเล่นฟ้าเพื่อต่อกรกับแดงเนี่ยดีมากๆนะครับการลงดาเซกยู PVP ก็มีประมาณนี้เนาะเราไปดูการเล่นกันเลยครับมาลุยกันเลยครับเริ่มจากการดูการโจมตีธรรมดาของรอนะครับก็เป็นการวาร์ปไปโจมตีเนาะก็ดูสวยงามนะครับต่อไปครับดูนะครับถ้าหักรอครับกดโจมตีครับโดยมีแก้วสีฟ้านะครับเห็นไหมครับศัตรูครับทั้งหมดนะครับจะโดนลดกรอบนะครับ1เทิร์นนะครับอันนี้ถือเป็นจุดที่ดีมากๆของรอนะครับแค่ว่ารอนั้นมีแก้วฟ้าหรือแก้วทีนดีหรือแก้ววานุก็ตามครับสักแก้วหนึ่งก็สามารถลดกรอบได้เนาะเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะดีนะครับลดเกราะได้ล้างบัฟช็อตได้ด้วยแถมถึกขึ้นด้วยโอ้โหถือว่ากัปตันรอเนี่ยแจ่มมากนะครับดูใหม่ครับสีฟ้านะครับเห็นไหมครับแค่กดแก้วฟ้านะครับเกราะก็หายไปแล้วโคตรแจ่มครับต่อไปครับสกิลของซูเปอร์คาร์นะครับสายกระโจดครับกลายเป็นซูเปอร์กระโจดนะครับแล้วก็เปลี่ยนแก้วตัวเองให้กลายเป็นแก้วทีนดีและก็จะบัฟครับโจมตีศัตรูครับที่ถูกลดกรอบครับแรงขึ้นนะครับ 2.25 เท่า3เทิร์นศัตรูครับมีกรอบนะครับแต่ถ้าหากผมกดโจมตีไปโดยการใช้รอครับเห็นไหมครับมันก็ลดกรอบลงไปครับเพราะมีแก้วทีนดีเนาะใช้แก้วทีนดีในการลดกรอบนะครับโคตรแจ่มครับและเห็นไหมครับโดนช็อตไป5เทิร์นแต่ช็อตหายไปครับเพราะรอนักกัปตันครับกัปตันรอสามารถล้างบัฟช็อตได้10เทิร์นนะครับทีมนี้เจอช็อตที่ไม่เกิน10เทิร์นเนี่ยล้างออกทั้งหมดนะครับโคตรแจ่มโคตรดีครับดูไม่ตายหล่อครับเอาตรงๆนะสกิลมันตาลอเนี่ยมันดูเหมือนตัวละครลิมิเต็ดนะครับมันเป็นตัวละคร6ดาวธรรมดาเนี่ยที่ดูไม่ตายโคตรสวยนะครับมาดูต่อไปครับสกิลของซุปเปอร์ทีมนะครับสกิลซุปเปอร์ทีมครับผมจะกดเป็นลอเปโป้แล้วก็จะเป็นโรเจอร์นะครับมาดูกันขอโทษครับผมกดพลาดครับไม่เป็นไรครับดูตอนต่อไปครับเอาใหม่ครับมาดูไม่ตายของเอ้ยมาดูสกิลของซุปเปอร์ทีมใหม่นะครับเพราะคลิปกดพลาดครับขออภัยครับลกไปหน่อยกดพลาดครับขอล้างพุงล้างบัฟก่อนนะดูไม่ตายของรอกันใหม่นะครับไม่ตายรบับนี่ครับอันนี้คือบัฟเพิ่มค่าเชนแบบธรรมดาอันนี้คือบัฟเพิ่มค่าเชนแบบของรอนะครับซึ่งบัฟเพิ่มค่าเชนแบบของรอเนี่ยคุณต้องกดพยายามกดเพอร์เฟกต์เนาะ
ถ้าหากกด perfect เพิ่มไป 0.6 ถ้าหากคุณแค่กด great เพิ่มไปแค่ 0.4 กด good เพิ่มไปแค่ 0.2 เนาะบัฟเพิ่มค่าเชียร์ของรอนั้นคุณต้องพยายามกด perfect นะครับมันถึงจะเพิ่มสูงสุดนะมาดูสกิลของซุปเปอร์ทีมครับสกิลซุปเปอร์ทีมของรอครับมันไม่มีฉากนะครับมันเป็นตัวละครธรรมดานะครับ6ดาวธรรมดาก็เลยไม่มีฉากออกมานะครับก็อาจจะดูเรียบง่ายไปหน่อยเนาะแต่มันก็ยังดีแหละที่ไม่ตายดูสวยงามนะครับซุปเปอร์ทีมซุปเปอร์คาร์สีฟ้าตัวนี้เก่งครับเก่งมากกันนะครับดาเมจเยอะนะปั๊บแรง 2.75 2.5 ปั๊บเพิ่มค่าเชียร์ได้ด้วยลดคูลดาวน์ได้ฮิวเลอร์ได้และแถมเซ็กซ์กัปตันจุดเด่นๆของรอนะผมมองว่าก็คือกัปตันครับกัปตันที่มันโคตรดีเลยที่มีทั้งโจมตีถึง 5.25 เท่าและแถมมีการล้างบัฟช็อตถึง10เทิร์นและมีการลดเกราะได้ด้วยถ้าหากได้แก้ของฟ้าหรือ TND หรือวาโนก็ตามซึ่งมันแจ่มมากๆนะครับล้างช็อตลดเกราะได้คือขึ้นได้โอ้โหโคตรแจ่มโคตรดีครับแล้วก็มันเป็นตัวคอที่คอมโบง่ายด้วยซุปเปอร์